เวิร์กช็อปสุขภาพช่วงที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มพืชผักผลไม้ผสมตราเจนี่ฟู้ดไปไปไปเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ2แก้วแอนที่จริงไม่ต้องให้สั่งนะไล่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 แล้วพนักงานเติมเขาเสิร์ฟเขาเองนะคนเดียวเสิร์ฟคนเดียวรวยคนเดียวสุขภาพดีคนเดียววันไหนไม่มีลูกค้าก็กินเองจนหมดร้านกระแปรนี่สุดยอดจริงๆเออนี่ปะครับครับแกยังอยู่กับเมียคนที่ตายหรือเปล่าคนที่ใต้คนใต้โอ้คนใต้คนหาดใหญ่ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ยังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็เมียผมอะยังขี้บ่นเหมือนเดิมขี้บ่นเหมือนเดิมอยู่จิกจู้ที่กวนใจแต่สอนผมให้เป็นคนประหยัดก็ดีแล้วเมียขี้เหนียวเมียประหยัดเนี่ยจะทำให้เงินเยอะเงินเก่งอุ้ยหลอดแหละดีแล้วเงินมันจะได้รวยไงขนาดเวลานอนต้องให้ผมเนี่ยเอาตังค์หยอดกระปุกร้อยหนึ่งโอ้ยคืนเดือนทีละร้อยครับประมาณหนึ่งเดือนได้เป็นไงทุกกระปุกดูเลยโอ้เป็นสิ้นเดือนนี่ทุกกระปุกเลยแบงค์พันโผล่ออกมาแล้วเป็นไงทีเนี้ยถามเมียดิมายังไงหยอดแต่แบงค์ร้อยแล้วเมียตอบว่าไงคนข้างบ้านใจกว้างกับเองเยอะแสดงว่าคนข้างบ้านรวยกว่ารวยกว่าเยอะของฉันอะแบงค์20แต่ไม่ได้หยอดกระปุกเมียแกฉันหยอดให้ลูกที่บ้านโอ้ลูกแบงค์พันใบเดียวพอเช่นเคยรู้จักโรคนี้ไหมโรคน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วเขาทำไมไม่เอาเนี่ยน้ำเนี่ยเติมไม่เท่ากันโถจะบ้าไงปะครับทำไมอ่ะเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันไปเอาน้ำเทใส่มันเท่ากันได้ไงล่ะพูดเป็นการ์ตูนไม่ได้คืออะไรผมงงไงว่าโรคนี้มันเป็นยังไงโอ้งงอยากรู้ว่าโรคน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นมายังไงมันเป็นเพราะอะไรถึงเป็นใช่ไหมล่ะใช่ครับเดี๋ยวพาไปฟังคุณหมอเลยคุณหมออธิบายให้เราฟังได้หมอรู้เรื่องเลยหมอรู้สินู่นคุณหมอรออยู่นู่นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนั้นเกิดจากความผิดปกติของการสร้างน้ำในหูของหูชั้นในที่มีมากเกินไปก็จะทำให้การทรงตัวของคนไข้เนี่ยเสียไปคนไข้ก็จะมีอาการเวียนหัวบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจจะมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้ส่วนสาเหตุของน้ำในหูไม่เท่ากันในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแต่คิดว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดในคนไข้กลุ่มที่มีความเครียดวิตกกังวลพักผ่อนน้อยมีการบริโภคเกลือในปริมาณมากเกินไปซึ่งพวกนี้เป็นปัจจัยกระตุ้นให้อาการน้ำในหูกำเริบได้โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ใครเป็นนี่ก็น่าสงสารกันเนี่ยใช้ชีวิตลำบากจริงๆนะโลกเนี้ยใช่ป่ะครับมีพี่คนหนึ่งนะที่ฉันจะเล่าให้ฟังเนี่ยพี่คนเนี้ยเขาก็เป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนี่แหละเรื่องเขาเป็นไงไหนลองเล่าฟังดิพี่คนนี้นะเขาชื่อพี่ปุณพัฒน์หรือพี่แทนอายุ45ปีแกอยู่กรุงเทพนี่แหละเป็นเจ้าเพศด้วย45ปีพี่แทนเนี่ยนะเขามีอาชีพโปรดักชั่นเขาก็อยู่ในวงการเหมือนพวกเรานี่แหละอ๋ออยู่เบื้องหลังเออแต่ชื่อนี้หนักนะห้ามขาดห้ามลาห้ามป่วยพี่แทนเนี่ยนะแกเป็นคนทำงานหนักมากพักผ่อนก็น้อยขนาดจะกินข้าวยังกินไม่เป็นเวลาโอ้โหเป็นหนักขนาดนั้นเลยนะใช่แปะแกทำงานหนักจนบางทีเนี่ยแกเบลอไปเลยนะพอแกทำงานหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆแกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเปิดบริษัทเป็นของตัวเองดีกว่าเออใช่ทำงานหนักสู้ทำงานของตัวเองดีกว่าแต่ไม่ใช่อย่างนั้นละสิปะครับยิ่งแบบมาเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนะยิ่งทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมอ่ะว่าแกเนี่ยต้องรับผิดชอบทุกอย่างเอ้าบริษัทตัวเองมันแทนที่จะสบายขึ้นกับทำงานหนักกว่าเก่าสบายเลยล่ะเปิดบริษัทใหม่ๆอ่ะมันก็ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเนี่ยปะครับคิดดูนะพี่แทนเนี่ยแกต้องตื่นตีสองตีสามเพื่อออกไปทำงานพี่แทนเนี่ยแกเคยทำงานติดกันแบบ3วันแบบไม่ได้นอนเลยอ่ะสมองแกเนี่ยเบลอไปหมดเลยนะเบลออะไรมาเดี๋ยวจดไม่ใช่เบลอโทรศัพท์เฮ้แกนี่หน้าตลกนิสัยยังตลกอีกนะเนี่ยมีอยู่วันนึงนะพอแกตื่นขึ้นมาแกก็ยืนขึ้นแกก็รู้สึกว่าแกหน้ามืดวูบแกเนี่ยล้มทั้งยืนเลยนะแกเนี่ยพยายามจะลุกขึ้นแต่แกเนี่ยไม่สามารถพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นได้ไม่ว่าแกจะเข้าห้องน้ำหรือว่าจะไปทำธุระในห้องน้ำเลยนะแกนี่ยืนไม่ได้เพราะว่าแกเนี่ยทรงตัวไม่ได้เลยอ่ะเอ้าแล้วพี่แกทำไงต่ออ่ะถึงก็ยืนไม่ได้อ่ะหนักนะเนี่ยใช่อ่ะสิหนักมากเลยถึงก็ต้องใช้วิธีแบบคานเข้าห้องน้ำอ่ะก็มันน่าท้อใจเลยเนี่ย
แล้วพี่ก็ไปหาหมอป่ะแกก็ไปสิแกนะโทรหาเพื่อนแกให้เพื่อนแกเนี่ยช่วยพาแกเนี่ยไปหาหมอแล้วเป็นไงบ้างหมอว่าไงบ้างพอตรวจเสร็จเนี่ยนะหมอบอกว่าแกเนี่ยเป็นโรคไทรอยด์แล้วก็น้ำในหูไม่เท่ากันหมอก็เลยจัดยาให้มากินแล้วอีไปหาหมอแล้วกินยาแล้วอีหายไหมอ่ะนี่แหละคือปัญหาของแกแหละแปะเพราะว่าแกเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยกินยาแกเป็นคนกินยายากไม่หายแน่แล้วอย่างนี้จะทำยังไงกันน่ะพอมาวันนึงนะก็มีเพื่อนของแกเนี่ยมาแนะนำวิธีดูแลสุขภาพให้กับแกแกก็เลยลองทำตามดูเอาแล้วพอทำแล้วมันได้ผลไหมเป็นไงบ้างแค่อาทิตย์เดียวเองนะแกก็มีร่างกายที่ดีขึ้นหลับสบายสดชื่นกินข้าวได้มีแรงขึ้นมาทันทีอ่ะพอมีเรี่ยวมีแรงนะแกก็ลองยืนดูปรากฏว่าแกยืนได้อ้าวไม่เวียนหัวไม่วูบอีกแล้วสุดยอดเลยไม่ต้องค้างเข้าห้องน้ำแล้วชีวิตพลิกเลยใช่แล้วครับพอกลับไปหาหมออีกครั้งนะหมอบอกว่าแกเนี่ยอาการโดยรวมดีขึ้นมากแล้วก็บอกแกว่าไม่ต้องมาหาหมออีกแล้วรอตรวจประจำปีทีเดียวเลยต่อไปชีวิตแกก็มีความสุขแล้วนะใช่สิแล้วตอนนี้นะแกเดินไปไหนมาไหนเนี่ยได้ตามปกติแล้วแล้วแถมจะกลับมาทำงานที่ตัวเองรักได้อีกโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนี่แกคงดีใจมากเลยใช่ไหมอุ้ยใครจะไม่ดีใจล่ะก็กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิมอีกครั้งอ่ะแล้วแกก็ปลื้มสุดๆเลยนะรู้เปล่าเพราะอะไรอ้าวเพราะอะไรอ่ะเล่าให้ฟังดิก็มีคนทักแกสิว่าหน้าตาแกไปทำอะไรมาดูหน้าตาแกนี่ผ่องใสผิวพรรณอ่อนกว่าไวเฮ้ยนี่แกพูดจริงป่ะเนี่ยเอ้านี่ฉันพูดให้ฟังขนาดนี้ยังไม่เชื่ออีกเหรอเนี่ยงั้นไปดูตัวจริงเสียงจริงแกเลยไหมไปดิโน่นแกรออยู่โน่นโน่นโน่นที่จริงก็ปุณพัฒน์เราก็ใช้ชีวิตแบบลุยเนาะงานโปรดักชันสมบุกสมบันแล้วก็ห้ามเจ็บห้ามตายห้ามป่วยกองถ่ายก็ตีสองตีสามเราก็ต้องล้อหมุนละอยู่กลางแดดนะกินข้าวไม่เป็นเวลาพักผ่อนน้อยมีอยู่ช่วงนึงที่งานมันบีบรัดแล้ว3วันพี่ไม่ได้หลับเลยคือเดินแบบเราเบอร์ไปแล้วอะหลังจากนั้นก็เปิดบริษัททำโปรดักชันเองก็ยิ่งหนักขึ้นวันหนึ่งตื่นขึ้นมาเราล้มลงไปทั้งยืนเลยไม่สามารถทรงตัวได้ใช้วิธีคลานเข้าห้องน้ำคลานแต่งตัวคลานอาบน้ำก็ไปหาหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคไทรอยน้ำในหูไม่เท่ากันเริ่มต้นด้วยการรับประทานอาหารควรเน้นผักผลไม้หลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งก็ค่อยดีขึ้นก็เดินได้รู้สึกดีขึ้นเหมือนหลับดีทานอาหารได้แล้วก็ร่างกายเริ่มสดชื่นหน่อยกลับไปพบคุณหมออีกทีนึงคุณหมอบอกว่าคุณหายแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยผิวมันขาวขึ้นหน้ามันผ่องขึ้นก็เหมือนชะลอวัยป่วยแล้วถึงขนาดคลานพี่ก็ฟื้นขึ้นมาได้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมดีขึ้นทำงานอะไรได้ทุกอย่างเหมือนเดิมโอ้โหฟังกับตัวเองนี่เนี่ยไม่เชื่อเลยว่าพี่จะดีขนาดนี้เสียงที่จบทักไม่ใช่ว่าแต่ว่าอีนี่ดูดีปังปังเลยนะดูดีปังปังปังคืออะไรแปะปังปังก็คือแบบจังจังอ่ะภาษาวัยรุ่นวัยรุ่นว่าปังปังสาเฟสมีปืนไหมเอาสองปังให้ตายไปเลยไหมเออเชษอยากรู้ว่าเพื่อนเขาเนี่ยมาแนะนำอะไรให้เขาถึงได้ดีขนาดนี้เพื่อนเขาแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสมัยปรับเปลี่ยนยังไงก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการอย่าทำงานหนักอย่าหักโหมมากพักผ่อนให้เพียงพอเพียงพอและก็ทำตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็ให้แกเนี่ยกินแต่สิ่งดีมีประโยชน์ต่อร่างกายโดยเฉพาะให้เน้นกินพืชผักผลไม้ผลไม้นี่ดียังไงอ่ะดีสิเพราะว่าในพืชผักผลไม้เนี่ยมันมีวิตามินมีเกลือแร่มีสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการและที่สำคัญนะในพืชผักผลไม้เนี่ยมันมีเอนไซม์นี่อาปาครับเลือกชอบน้อยใจเมียนะเมียเป็นคนประหยัดก็ดีแล้วไม่เหมือนเมียอ้วเมียแปลกเป็นยังไงอ่ะอู้ปุ้งเปื่อยใช้เงินเก่งเงินเก่งนี่อย่าเอกไปแล้วเช้ามาขอตังค์ไว้แล้ว 10,000 โอ้โหตอนเที่ยงเอาอีกแล้ว 20,000 นั่นตอนบ่ายเอาอีกแล้ว 30,000 โอ้โหแล้วเมียแปะเขาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้ว่าเขาไม่เคยให้โอ้โหว่าหาไปฉันนึกว่ารวยมาขี้คุยซะเองนั่นหลงฟังตั้งนานแล้วแปะเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเรื่องราวของสุขภาพพร้อมกับความบันเทิงไปหัวเราะกันได้ครับหัวเราะให้อย่างเต็มที่เลยระวังริ้วรอยนิดนึงนะครับเวลาหัวเราะเนี่ยนะครับก็พยายามเกร็งๆไว้แล้วก็พอถ้าหัวเราะยิ้มมากเดี๋ยวริ้วรอยมันจะมานะฮะแต่สุขภาพของท่านจะแข็งแรงอย่างแน่นอนอย่าลืมครับเรามีนัดกันนะครับ 5:30 น. ถึง 6:00 น. นะครับ
ทางช่อง TV5 HD1 เพียงแค่กด1เท่านั้นวันนี้เราลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ